สบายดีผู้ปกครองทุกท่านพร้อมด้วยนักเรียนเนาะลูกหลานนักเรียนปอเกียมมดทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับปะครูอีกแล้วปะครูสุดใจเนาะซึ่งสอนอยู่ชั้นปอเกียมนั่นเองเนาะวันนี้ปะครูขออนุญาตเด้อบ่ได้ใส่ผ้าปิดปากเนาะลูกเนาะเพราะว่าปะครูอยู่เฮือนคนเดียวเนาะบ่ได้ไปอยู่บ่อนแออัดบ่ได้อยู่บ่อนหลายคนเนาะปะครูเลยบ่ได้ใส่เนาะก็ซั่นเฮาเข้าสู่บทเรียนเฮาเลยเนาะก่อนจะเรียนหนังสือเฮาต้องกะเกียมเนาะอุปกรณ์ปึ้มโสเนาะไม้บรรทัดอย่างลึกโสสีครบเนาะลูกเนาะเกียมแล้วพอเกียมแล้วมาเข้าสู่บทเรียนเฮาเลยเนาะมื้อนี้ปะครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิสาคณิตศาสตร์นะลูกเนาะเรียนวิสาคณิตศาสตร์ก่อนจะเข้าบทเรียนใหม่ครูต้องถามพวกหลานว่าวิสาคณิตศาสตร์บทแล้วนี้พวกหลานจะบ่เรียนบทที่เท่าใดแม่แล้วบทที่3นะลูกเนาะบทที่3นี่เฮียนเกี่ยวกับหยังบทที่3นี่แอบเขียนตัวเลข1เลข1อาหรับและเลข1ลาวไปพร้อมๆกันเนาะแต่1ถึง10เนาะแม่นบ่เก่งหลายเนาะมื้อนี้ปะครูจะพาพวกหลานมาเฮียนบทที่4นะลูกเนาะเป็นจังได๋ติดตามเมื่อกระดาษน้ําครูเด้อวิสาคณิตศาสตร์บทที่4หัวบทเขียนตัวเลข1อาหรับและ1ลาวตามฮ้อยและฝึกเขียนด้วยตนเองเพิ่นว่าให้เขียนตัวเลข1ลาวกับ1อาหรับเนาะฝึกเขียนด้วยตนเองเนาะคําอีกผู้จะเขียนให้พวกหลานเบิ่งเนาะนําฮ้อยเนาะตัวอย่างว่าเลข1เลข1เขาจะมีอยู่มีปึ้มอยู่หัว1นะลูกเนาะเลข1ต้องเป็นปึ้มหัว1เนาะให้เขียนเบิ่งให้นําฮ้อยตามเด้อก่อนเฮาสิเขียนเลข1เฮาสิตั้งใส่ไปเนาะเฮาต้องตั้งอยู่ข้างซ้ายมือนี่แหละนําขึ้นไปแล้วก็เอาลงมาฮอดเส้นเนาะลูกเนาะเอานําขึ้นไปแล้วลงมาฮอดเส้นนี่ขึ้นมาฮอดเส้นนี่อันนี้คือการนี่เฮาต้องขีดขึ้นไปนี่แล้วก็ขีดลงมาเพียงเส้นเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่าเลข1อาหรับเนาะต่อจากนี้ให้พวกหลานเขียนต่อไปเนาะขีดขึ้นไปขีดขึ้นไปละลงมานี่อันนี้คือการขีดขึ้นไปละลงมานี่ขีดขึ้นมันเพียงแล้วละก็ลงมาตามเส้นนี่เนาะนี่บัดนี้เลข1ล่ะบัดนี้เลข1ล่ะเขาจะคลอดหัวอยู่ทางในพี่ออกมาลูกเนาะเขาต้องคลอดหัวทางในนี่ออกมานี่ออกมานี่ดึงลงมาเอาหางมันมันฮอดเส้นนะลูกเนาะนี่เราต้องดึงลงมาเอาหางมาฮอดเส้นอ้าวอันนี้คือการเด้อให้พวกหลานเฮ็ดต่อไปเด้ออ้าวเฮ็ดเป็นแล้วแล้วพวกหลานเขียนต่อไปนะลูกเนาะเขียนตื้มใส่ให้มันแล้วนะลูกเนาะเขียนให้มันแล้วเด้อเอาอันนี้บทเรียนนี่ให้มันแล้วและไทยฮูปทรงขวดเนาะเอาอันนี้สุดท้ายแล้วพวกหลานเข้าใจเฮ็ดแล้วเราก็ไปภาคบทเรียนนี้ให้พวกหลานเป็นเรียกบ้านเลยเนาะไปเขียนอยู่เฮือนเนาะให้ตั้งใจเรียนหนังสือพังพ่อพ่อแม่เนาะบ่คัดแม่เล่นโทรศัพท์หลานเสียแสงตาแต่น้อยเนาะเวลาได้เขียนหนังสือแล้วต้องเฮ็ดหยังต้องส่งพ่อแม่เนาะสิ่งสําคัญก็รักษาสุขภาพย่านอาญาโควิด19เนาะลูกเนาะสําหรับคลิปนี้ขอหมดเพียงเท่านี้เนาะพบกับปะครูใหม่ในคลิปหน้าเนาะสบายดีขอบใจ